าจารย์เอกน้ำมันงาประโยชน์ของเขาคืออะไรคะน้ำมันงาใช่ไหมครับผมก็คือคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยจะมีกรดไขมันที่จำเป็นอยู่สูงนะครับก็คือพวกไลโนเลอิกแอซิดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีวิตามินอีสูงด้วยนะครับก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ครับ